าทีมบุกมาพ่ายปัตตานีก็ถือว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ค่อนข้างจะผิดพลาดในเรื่องการครอบครองบอลกับการพาสสิ่งบอลนะครับโดยเฉพาะกองหลังเนี่ยทำกองกลางแล้วทำไม่พลาดบอลพลาดแล้วก็ถัดบอลทำประตูนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่จะมีการแก้ไขปัญหาจุดนี้ยังไงบ้างครับก็มันแก้มาตลอดเรื่องนี้เรื่องการพาสสิ่งบอลไม่แม่นยำแล้วก็สองการครอบครองบอลแล้วก็ไอ้คู่ต่อสู้ตัดไปทำประตูอะไรไม่ได้ครับแล้วก็สองการสื่อสารไม่ดีแต่ถือว่าเล่นดีระดับครับผมขอบคุณมากตอนนี้ก็เล่นได้ดีครับครับ